ซายห้ามชวนคุยหยิบเวิร์กบุ๊กมาเลยหยิบเวิร์กบุ๊กมาเลยExercise. Write the pros and then find the pairs. หน้าสิบค่ะหน้าสิบหน้าสิบหน้าสิบให้ทำ plural คือคำนามคำนามนี่แบ่งเป็น singular กับ plural singular เอกพจน์คือมีเพียงหนึ่งเอกแปลว่าหนึ่งใช่ไหมคะ plural ก็คือเป็นพหูพจน์นะคะต่อไปให้จับคู่ด้วยนะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ภาพที่หนึ่งเป็น strawberry number two ฮะได้สองแบบ tomato แล้วก็แค่นี้พอ tomato ไม่มีบอกแล้วบอกอีกมีอะไรคะ strawberry tomato or tomato อังกฤษอเมริกันแล้วแต่นักเรียนนะคะทางอังกฤษเขาจะอ่านว่า tomato ถ้าอเมริกันก็จะพูดว่า tomato สระเอนะคะ tomato ไปเวลาเราทำเป็นพหูพจน์เราจะเปลี่ยน y เป็น i เติม es ออกเสียงstrawberries คะแนนน้อย tomato or tomato เวลาเป็นพหูพจน์ทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันมาดูต่อไปค่ะอันนี้คือ what is it glass 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 อเมริกันออก glass นักเรียนจะ glass หรือจะ glass ก็เหมือนกันนะคะไป what is thisคนนี้เป็นใครอ่ะคนถูกต้องค่ะดาวค่ะดาวคนไหนเจ้าของคะผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนขายเรียกว่าเวทเชอร์ไหมคะไม่ใช่เวทเชอร์ไม่ใช่เวทเทรสเขาไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟเขาเป็นพนักงานขายเรียกว่าช็อปassistant shop assistant เป็นพนักงานขายจดเลยเขาเป็นพนักงานขายเขาไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟ shop assistant ค่ะแล้วเป็นผู้หญิงนี่เป็น she is a shop assistant right แปลว่าใช่ไหมถูกต้องไหม that's right ใครง่วงยกมือไม่มีเลยมาดูค่ะ she is a shop assistant and who is he เร็ว customer he is a customer เดี๋ยวเวลาทำเป็นผู้รอดทำอย่างไรนะไปอีกค่ะไปนี่ลืมชี้ผิดอีกแล้วใครผิดครูผิดเป็นครูค่ะถูกเป็นนักเรียนนะคะโอเค who is he waiter and waitress waiter เป็นพหูพจน์ทำอย่างไรและ waitress เป็นพหูพจน์หลายคนทำอย่างไร waitress and the last one เนี่ยเหล่านี้ country and potato เขาไม่อ่านโพธาโทนะมันออกเสียงยากโพทาโทไม่มีนะมีโพเทชโชเวลาพูดแล้วลากทิ้งเสียงไปโพเทชโชทอมาโชไปยุดชื่ออะไรฮะยุทธการยุทธกรทีนี้ได้เวลาแล้วเราก็จะมาจับคู่เลยนะนักเรียนเช่น number oneเห็นไหมเข้าใจไหมคะคืออะไร glass เวลาเราทำเป็นผู้รอดเราต้องเติม es ถูกไหมฮะลงท้ายด้วย ss นะคะก็เป็นออกเสียงเป็น glasses อันนี้เติม es ออกเสียงเป็น
waitress เติม es เป็น waitresses waitresses กับ glasses คู่กันได้ไหมได้เพราะอะไรลงท้ายด้วยเสียงเหมือนกันลงท้ายด้วย says okay โอเคไหมอ่ะเอาใหม่ค่ะเริ่มค่ะอ่ะ glasses waitresses อ่ะคู่ต่อไปอะไรบอกคู่มาคู่ต่อไปอะไรดังๆค่ะ speak louder strawberry อะไรนะคะ strawberry country ออกเสียงด้วย strawberries country โอเค strawberries countries เพราะว่าเราก็เปลี่ยน y เป็น i เติม es ด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมคะ strawberriescountries ประเทศหลายประเทศโอเคไหมพอได้ไหมคะนักเรียนพอได้ค่ะคู่ต่อไปคือ tomato tomato เติม es tomatoes กับ potato เติม es เช่นกันอีกคู่สุดท้ายค่ะอะไร cast นักเรียน cost สิคะ customer เติม s ออกเสียงด้วยนะเป็น customers ภาษาอังกฤษนี่ถ้ามากกว่า1ตลอดต้องเติม s ตลอดเข้าใจไหมคะcustomers กับอะไรคะ waiters ได้เลยค่ะเป็น customers waiters แล้วก็ tomatoes กับ potatoes เรียบร้อยนี่คือทำเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์นะคะอ้าวต่อไปเลยนะไปอย่างเร็วหน้า10อยู่นะคะ complete the sentences use the following phrases phrase ก็คือวลีหรือกลุ่มคำที่ให้มาเอาไปเติมอ้าว number 1นี่คือกลุ่มคำหรือวลีที่เขาให้มามี what would you like คุณจะรับอะไรใช่ไหมคะต้องการอะไร would you like แล้วก็ใส่สิ่งที่ต้องการคุณต้องการสิ่งนี้ไหม I like ฉันต้องการจุดโอเค number one ไปเร็วนะคะ number one strawberries please I like strawberries please ทันไหมคะกูแข่งกับเวลามากเลย I like strawberries please เรียนปลายทางทันนะ46ห่วงมากห้องนี้เก่งเกิน I like strawberries please okay number 2 อะไรคะ would เหรอคะ would you like to drink ใช่ต้องเติม what ลงไปด้วยค่ะนักเรียน what would you like to drink what would you like to drink คุณจะดื่มอะไรทันไหมคะที่นั่งเฉยแปลว่าต่อให้เพื่อนก่อนดีมากค่ะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอ้าวไปดูข้อ3นะคะ Rice or potatoes Would you like rice or potatoes คุณจะรับข้าวหรือมันฝรั่งคะ Soup and the chickenI like soup and chicken ไอ้ตัวเนี้ยนักเรียน I like เนี่ยจะใช้ในประโยคอะไรคำถามหรือบอกเล่าบอกเล่าบอกเล่าเป็น statement เท่านั้น ready number 5 would you like coffee ใช่ไหมใช่คุณจะรับกาแฟไหมทันนะคะอ้าวทันไปเลยล่ะส่งครูหลังเลิกนะคะพักเที่ยงอ้าว A What would you like B ตอบ I like some soup and the chicken โจทย์มันมีรูปใช่ไหมคะมันจะมีรูปให้1 2 3 4 5มี5รูปแล้วก็เอาประโยคในข้อที่เราตอบไปเมื่อกี้มาเขียนใส่ใต้ภาพขอดูดีไหมให้เพื่อนไปทางดูหน่อย
ผื่อเพื่อนไม่ได้หนังสือมาอ่ะดูก่อนนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นละอ่ะมาดูเลยนี่ใช่ไหมคะก็จะมีภาพระหว่างเวเทอร์กับคัสเตอร์นะจะพูดอะไรกันA what would you like B ตอบ I like some soup and the chicken นี่ยังเขียนไม่จบนะคะเสร็จแล้ว A จะถามว่าอะไรตอบ rice เห็นไหมคะเห็นยังอ่ะเห็นแล้วนะคะงั้นไปดูที่สไลด์ค่ะ I like some soup and the chicken ต่อไปจะพูดว่าอะไรพูดว่า Would you like rice or ข้อ1เสร็จหรือยังไปข้อ2นะคะไปข้อ2 Would you like rice or potatoes? Potatoes ตอบว่าคำตอบก็คือ rice ในนั้นน่ะในหนังสือใช่ไหมถ้าจดแล้วเขาจะไม่ตอบครูต่อไปข้อ3ข้อ3ให้คำตอบมาคือA beer, please. ให้คำตอบมา A beer, please. A beer ก็คือ A bottle of beer. A bottle of beer. Beer, please. ขอเบียร์ค่ะแปลว่าต้องถามว่าเขาบอกขอเบียร์เราก็ตอบว่าเราต้องถามเขาว่า What would you like to drink? คุณจะดื่มอะไรนะ What would you like to drink? คุณจะดื่มอะไรตอบเบียร์ต่อไปข้อ4เขาตอบว่าอะไรข้อ4 Would you like ไหนคะดูข้อ4ให้คำตอบข้อ4ถาม Would you like anything else Would you like anything else ข้อ4จะตอบว่าเร็วตอบไม่ได้ไม่เฉลย Would you like anything else ตอบ I like strawberries please I like strawberries, please. ข้อ4นะคะและข้อ5ให้คำตอบอะไรมา Yes, please. ข้อ5จะถามว่าอะไรตอบว่า Yes, please. ถามว่า Would you like coffee? Would you like coffee? ใส่ซ้ำไปด้วยเพื่อให้มันดูสละสลวยเป็นWould you like some coffee? คุณจะรับกาแฟไหมคำตอบที่ให้มา Yes, please. ตรงนี้เข้าใจไหมคะเอาคำตอบจากข้อที่เราเติมในทีแรกเนี่ยมาเขียนใต้ภาพถ้าเกิดว่าข้อสอบออกมาอย่างนี้ทำได้ไหมคะให้ภาพมาแล้วให้เขียนคำพูดประโยคคำพูดเองได้ไหมได้หรือได้ให้แน่เอาให้ชัวร์ได้นะคะได้ครั้งหน้าพบกันเรื่องของอะไรอ่านสิ a recipe คืออะไรอะไรคือ a recipe และ a recipe คืออะไรครั้งหน้าพบกัน any questions มีคำถามไหมคะมีใครกล้าถามไหมคะไม่มีโอเคค่ะ see you again next time byeSee you again next time. สอนไม่เคยจ้ะ